พูดถึงลูกเกมในวันนี้นิดนึงครับก็จริงๆแล้วเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ทั้ง2ทีมก็ถือว่าสู้ได้ดีแต่เรามาเสียสมาธิแล้วก็ตัวผู้เล่นน้อยกว่าพอตัวผู้เล่นน้อยกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็ทําให้เกมมันออกมาค่อนข้างที่จะกดดันทั้งคู่แต่สุดท้ายก็ยื้อจนถึงยิงจุดโทษได้ก็ถือว่าชื่นชมหัวใจเด็กที่เราเล่นน้อยกว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าเขาแต่เราสามารถที่จะยื้อแล้วก็สู้ก็ชื่นชมเด็กๆครับถือว่าน้องๆสู้ได้ดีเลยในขณะที่ตัวเล่นน้อยกว่าตรงนี้พอตัวผู้เล่นเราน้อยกว่าในเกมครับเขาได้ปรับเปลี่ยนเด็กส่วนไหนยังไงบ้างครับก็เราก็ปรับแท็กติกลงไปแล้วก็เด็กก็ตอบสนองแล้วก็ทําตามได้ดีจนเราไม่เสียประตูให้กับบุรีรัมย์แต่สุดท้ายแล้วก็จุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็เป็นเรื่องของไม่ใช่ว่าดวงหรอกครับมันเป็นความนิ่งแล้วก็ความเรียกว่าความเด็ดขาดนะครับซึ่งบุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าตอนยิงลูกโทษก็ชื่นชมเด็กของบุรีรัมย์ด้วยตรงนี้ชลบุรียังต้องกลับไปฝึกความนิ่งฝึกซ้อมในเรื่องของในเรื่องของความนิ่งของน้องๆเพิ่มเติมจริงๆผมมองว่าเด็กชุดนี้หัวจิตหัวใจเขาก็สู้เต็มที่แล้วแล้วก็ความนิ่งอะไรมันก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเด็ดขาดความแม่นยำตรงนี้ครับเราต้องไปทำให้มันชินที่สุดสำหรับการแข่งน้องๆชุดยู18ชุดนี้ยังมีการแข่งขันรายการอื่นไหมครับหลังจากนี้ก็น่าจะเตรียมทีมเพื่อแข่งฟุตบอลกรมพละแล้วก็รายการต่างๆที่จะเข้ามามีกรมบอลทออด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะต่อยอดส่วนบางคนอย่างเช่นมิกแล้วก็ศิรภพบันดีแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยก็ต่อยอดไปที่ทีมชุดใหญ่นะครับมี3คนในชุดนี้จริงๆจะมีกสิทธิ์กาลสินอีกคนนึงแต่ว่าได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้ก็มี4คนครับที่สามารถต่อยอดขึ้นไปได้ก็ดันขึ้นไปครับพูดถึงแฟนคลับนิดนึงครับวันนี้แฟนคลับชมรีเยอะมากก็ขอบคุณแฟนคลับของชมรีทุกคนที่เสียสละเวลามาชมมาเชียร์พวกเราวันนี้พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็หวังว่าจะซัพพอร์ตทีมต่อไปแล้วก็เข้ามาเชียร์ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเยาวชนก็ขอให้ซัพพอร์ตเราต่อไปครับขอบคุณมากครับ